แพทย์เคลียร์ใจเป็นเรื่องแฟนเก่ารอจูนสัมพันธ์ไม่รีบหาสามีใหม่แพทย์ณปภาเปิดใจถึงประเด็นแฟนเก่าของสามีเบนเรซซิ่งกลับเข้ามาในชีวิตว่าเชื่อใจสามีกลับไปคุยกันในฐานะเพื่อนเท่านั้นโดยแพทย์บอกเป็นไปตามที่เบนให้สัมภาษณ์และได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วหลังมีผู้ประสงค์ดีบอกนักข่าวและแท็กข้อความมาที่ตนเผยวันตัดสินแฟนเก่าของเบนก็ไปด้วยก็ได้มีการสอบถามกันซึ่งรู้มาว่าแฟนเก่าเบนมีการพูดคุยกับทางครอบครัวของฝ่ายชายแพทย์บอกเชื่อใจเบนบอกไม่มีอะไรก็คือไม่มีแพทย์เปรยด้วยว่าสุดท้ายเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ฝ่ายชายยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันส่วนกรณีที่คนลุ้นให้กลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าครอบครัวแพทย์บอกมันมีรายละเอียดเยอะตนตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ไม่กดดันฝ่ายชายรอให้คิดตรงกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีโมเมนต์นี้เบนยังไม่มีคำตอบให้ส่วนตนก็พร้อมและมีความสุขในแบบของตัวเองได้ถ้าไม่ใช่ก็ถอยและทำหน้าที่พ่อแม่แพทเล่าให้ฟังว่าเบนมักจะมาหายหายเพราะกลัวถูกตนกดดันสาวแพทเลยเลือกที่จะปรับเองรอจนกว่าจะพร้อมให้คำตอบโดยเบนเคยบอกแพทว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยากตัดสินใจให้ออกมาดีที่สุดสำหรับลูกแพทได้เผยข้อเสนอให้กับเบนคือข้อเสนอที่1กลับมาอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาหรือข้อเสนอที่2คือแบ่งเวลามาเจอลูกส่วนตนเองนั้นทุกวันนี้มีความสุขอยู่แล้วกับการเลี้ยงลูกและยืนยันว่ายังไม่คิดหาสามีใหม่ไม่มีความคิดแบบนั้นในสมองแพทย์ไม่รีบณตอนนี้พ่อของลูกดีที่สุดเชื่อว่าเบนกำลังพยายามทำให้ดีที่สุดจึงต้องใช้เวลาจูนให้ดีที่สุดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ